นั่นคือสถานีตำรวจนะครับแต่ถ้าเป็นป้อมตำรวจที่เราเห็นเล็กๆตามสี่แยกเนี่ยเราเรียกว่าโคบังนะฮะตำรวจก็จะประจำป้อมอยู่ประมาณคน2คนคอยช่วยเหลือคนแก่ที่ต้องการข้ามถนนกรณีมีเหตุฉุกเฉินและแน่นอนครับเมื่อมีโรงพยาบาลเราก็ต้องมีคุณหมอคุณหมอเรียกว่าอิชะอีกครั้งนะครับอิชะสวัสดีครับคุณผู้ชมเจแปนมาดูมากับตูนวรัตน์เช่นเคยครับตอนนี้ยังคงอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะเห็นอยู่ด้านหลังนี่ไม่ใช่สวนรถไฟนะครับยังอยู่ในสวนสาธารณะญี่ปุ่นเหมือนเดิมครับแล้วเมื่อกี้ได้เดินทางมาเราก็เห็นสถานที่สำคัญมากมายอันนี้สำคัญเช่นไรบ้างนี่พวกโรงเรียนโรงพยาบาลสถานีตำรวจบ้านเราก็มีบ้านเขาก็มีแต่ว่าก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่ต่างกันไปนะครับก่อนจะไปรู้เกี่ยวกับเรื่องสถานที่แต่ละที่เนี่ยไปรู้คำศัพท์ก่อนเลย3คำนี้โรงเรียนโรงพยาบาลสถานีตำรวจพูดว่ายังไงบ้างครับโต๊ะเซนเซครับได้เลยครับพี่ตูนเรามาค่อยๆเรียนกันไปนะครับสำหรับคำแรกคำว่าโรงเรียนเราใช้คำว่ากักโคครับอีกครั้งนะครับกักโคแปลว่าโรงเรียนและแน่นอนครับเมื่อมีโรงเรียนก็จะต้องมีนักเรียนครับนักเรียนเรียกว่ากักคุเซอีกครั้งนะครับกักคุเซนักเรียนครับและคุณครูครับเซนเซอีกครั้งนะครับเซนเซแปลว่าคุณครูครับและคำว่าโรงพยาบาลเบียวอินอีกครั้งนะครับเบียวอินและแน่นอนครับเมื่อมีโรงพยาบาลเราก็ต้องมีคุณหมอคุณหมอเรียกว่าอิชะอีกครั้งนะครับอิชะและเมื่อมีคุณหมอก็ต้องมีคนไข้ถูกต้องไหมครับคนไข้เราเรียกว่ากังชะอีกครั้งนะครับกังชะแปลว่าคนไข้ครับคำถัดมาครับสถานีตำรวจเคซัสโชอีกครั้งหนึ่งนะครับเคซัสโชและแน่นอนครับคำว่าตำรวจเคซัสึอีกครั้งนะครับเคซัสึนั่นคือสถานีตำรวจนะครับแต่ถ้าเป็นป้อมตำรวจที่เราเห็นเล็กๆตามสี่แยกเนี่ยเราเรียกว่าโคบังนะฮะตำรวจก็จะประจำป้อมอยู่ประมาณคน2คนคอยช่วยเหลือคนแก่ที่ต้องการข้ามถนนกรณีมีเหตุฉุกเฉินเด็กอนุบาลตัวเล็กๆที่เดินไปโรงเรียนสวมหมวกสีเหลืองๆเด็กประถมเนี่ยก็สามารถให้พี่ๆพาข้ามได้แต่จริงเขาข้ามด้วยตัวเองได้นะเพราะว่าสัญญาณไฟจราจรเขียวแดงเนี่ยเขาค่อนข้างชัดเจนและถ้าคนข้ามถนนรถจะต้องหยุดให้คนข้ามคือความสำคัญลำดับที่หนึ่งครับลองรูปประโยคกันมาดีกว่านะครับถ้าเราอยากจะรู้ว่าสถานีตำรวจกับโรงพยาบาลอยู่ไกลกันไหมเราจะพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นว่ายังไงดีครับได้เลยครับพี่ตูนประโยคที่ว่าสถานีตำรวจกับโรงพยาบาลอยู่ไกลกันไหมเราพูดว่าเคซัสโชวะเบียวอินคาระโทยเดสกะอีกครั้งนะครับเคซัสโชวะเบียวอินคาระโทยเดสกะสำหรับคำว่าเคซัสโชวะแปลว่าสถานีตำรวจวะเป็นคำเชื่อมเบียวอินแปลว่าโรงพยาบาลคาระเป็นคำเชื่อมโทยแปลว่าไกลดังนั้นรวมกันเป็นเคซัสโชวะเบียวอินคาระโทยเดสกะแปลว่าสถานีตำรวจกับโรงพยาบาลอยู่ไกลกันไหมครับอีกหนึ่งเรื่องที่เห็นบ่อยมากๆสถานที่สำคัญในญี่ปุ่นนะฮะก็คือร้านสะดวกซื้อนะครับแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อโหมีเต็มไปหมดทั่วทุกหัวเมืองทุกหัวระแหงเลยและแต่ละสาขาเนี่ยเขามีพนักงานประจำอยู่แค่คน2คนเองนะเพราะนั้นไปซื้อยังไงก็ต้องต่อแถวตามลำดับนะครับแล้วก็ที่สำคัญเขาจะมีถาดรับเงินจะไม่ยื่นมือเงินให้กับพนักงานในมือโดยตรงนะฮะจะวางเงินในถาดเสร็จแล้วพอเขาต้องทอนเนี่ยเขาก็จะนำเงินมานับให้เราดู 1,000 2,000 3,000 กี่เหรียญ
เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าถอนเงินได้ครบถ้วนและถูกต้องจริงๆว่าแต่ว่าร้านสะดวกซื้อกับตลาดภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาพูดว่ายังไงนะครับได้เลยครับพี่ตูนคำว่าร้านสะดวกซื้อเราพูดกันสั้นๆง่ายๆว่าคอมบินิอีกครั้งนะครับคอมบินิแปลว่าร้านสะดวกซื้อครับและคำว่าตลาดเราใช้คำว่าอิจิบะอีกครั้งนะครับอิจิบะแปลว่าตลาดครับโอ้ร้านสะดวกซื้อเรียกอย่างนี้นี่เองแล้วถ้าจะพูดเป็นประโยคล่ะครับว่าผมอยากไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นว่ายังไงดีครับโอเคครับพี่ตูนได้เลยสำหรับคำว่าผมอยากไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อเราจะพูดว่าคอมบินินิไคมโนชินิอิคิไตเดสอีกครั้งนะครับคอมบินินิไคมโนชินิอิคิไตเดสคอมบินิแปลว่าร้านสะดวกซื้อครับนิเป็นคำเชื่อมไคมโนชินิมาจากคำว่าไคมโนซุรุแปลว่าซื้อของนิเป็นคำเชื่อมอิคิไตแปลว่าอยากไปมาจากคำว่าอิคุที่แปลว่าไปดังนั้นรวมกันเป็นประโยคที่ว่าคอมบินินิไคโมโนชินิอิคิไตเดสแปลว่าผมอยากไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแถมให้อีกหนึ่งประโยคนะครับประโยคที่ว่าช่วยพาฉันไปตลาดหน่อยได้ไหมเราจะพูดว่าอิจิบานิซูเรเตะอิเตะคุเรมาเซนกะอีกครั้งนะครับอิจิบานิซูเรเตะอิเตะคุเรมาเซนกะอิจิบะแปลว่าตลาดนิเป็นคำเชื่อมซูเรเตะอิเตะแปลว่าพาไปคำว่าคุเรมาเซนกะแปลว่าทำอะไรให้ฉันหน่อยได้ไหมดังนั้นรวมกันเป็นอิจิบะนิซูเรเตะอิเตะคุเรมาเซนกะแปลว่าช่วยพาฉันไปตลาดหน่อยได้ไหมครับนอกเหนือจากร้านสะดวกซื้อแล้วนะครับอีกสถานที่ที่สำคัญมากๆของญี่ปุ่นก็คือศาลเจ้าเราจะเห็นว่าจะมีเสาโทริอินะฮะที่ขึ้นอยู่หน้าจอให้เนี่ยขนาดใหญ่ๆเลยนะครับก็จะถือว่าที่นั่นเนี่ยเป็นศาลเจ้าที่มีความสำคัญให้ไปกราบไหว้เคารพบูชาศาลเจ้าเรียกว่าอะไรแล้วถ้าเราจะถามว่าผมอยากไปศาลเจ้าศาลเจ้าไปทางไหนต้องถามว่ายังไงบ้างครับคำว่าศาลเจ้าเราเรียกว่าจินจะอีกครั้งนะครับจินจะแปลว่าศาลเจ้าครับและประโยคที่ว่าศาลเจ้าไปทางไหนเราจะพูดว่าจินจะวะโดยะเตะอิคิมัสกะอีกครั้งนะครับจินจะวะโดยะเตะอิคิมัสกะคำว่าจินจะแปลว่าศาลเจ้าคำว่าวะเป็นคำเชื่อมคำว่าโดยะเตะแปลว่าอย่างไรและคำว่าอิคิมัสกะมาจากคำว่าอิคุที่แปลว่าไปรวมกันเป็นจินจาวะโดยะเตะอิคิมัสกะแปลว่าศาลเจ้าไปทางไหนครับคำศัพท์และประโยคที่เรียนกันวันนี้ลองเอาไปฝึกใช้กันดูนะครับขอบคุณความรู้ดีๆจากโต๊ะเซนเซเช่นเคยนะครับและเหมือนเดิมครับเรามีเรื่องน่ารู้นะฮะเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับญี่ปุ่นมาฝากกันด้วยในช่วงเรื่องน่ารู้กับ J8 มาดูมะครับเรื่องน่ารู้เจแปนมาดูมาตอนบุนรากุบุนรากุคือการแสดงละครหุ่นเชิดแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นเป็นศิลปะชั้นสูงที่ญี่ปุ่นภูมิใจเป็นอย่างมากเดิมทีศิลปะแขนงนี้ในสมัยก่อนมีชื่อเรียกว่านิงเงียวโจรุริซึ่งหมายถึงการแสดงนิทานหุ่นจนมาถึงช่วงปลายศตวรรษที่16ได้มีการเปิดโรงละครหุ่นขึ้นในโอซาก้าในชื่อโรงละครบุนรากุโดยผสมผสานการดีดพิณญี่ปุ่นและการเล่าเรื่องมาใส่ไว้ในนิทานหุ่นซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและโด่งดังไปทั่วนับตั้งแต่นั้นมาผู้คนจึงเรียกศิลปะการแสดงนี้ว่าบุนรากุและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี2003การแสดงบุนรากุประกอบด้วยส่วนสำคัญ3ส่วนคือ 1. ผู้เล่าเรื่องหรือที่เรียกว่าทายูจะคอยเล่าเรื่องราวในระหว่างการแสดงหุ่นบางครั้งอาจจะร้องทั้งบทเพลงหรือบทประพันธ์ในการแสดง 2. ค
คนเล่นซามิเซนพินญี่ปุ่นเป็นผู้กำหนดจังหวะของผู้เล่าเรื่องและการร้ายรำของหุ่น 3. นักเชิดหุ่นและตุ๊กตาหุ่นเชิดหรือที่เรียกว่านิงเงียวซึไคส่วนใหญ่หุ่น1ตัวจะใช้คนเชิดทั้งหมด3คนพร้อมๆกันโดยคนแรกซึ่งทำหน้าที่เป็นหัวหน้าจะบังคับส่วนหัวและมือขวาคนที่2ทำหน้าที่บังคับมือซ้ายและคอยส่งอุปกรณ์ที่หุ่นใช้เช่นพัดให้กับตัวหุ่นถือส่วนคนสุดท้ายทำหน้าที่บังคับขาทั้งสองข้างคนเชิดหุ่นคนแรกจะใส่ชุดญี่ปุ่นในการเชิดส่วนคนที่2และ3จะสวมชุดดำและคลุมหน้าด้วยผ้าสีดำเพื่อให้กลืนไปกับเวทีหัวของหุ่นบารากุจะแบ่งออกเป็นเพศชายและเพศหญิงจัดเป็นหมวดหมู่ตามระดับชนชั้นและลักษณะของหุ่นหัวหุ่นจะมีทั้งหมดประมาณ48ซึ่งในการแสดงบางครั้งอาจสลับหัวของหุ่นเพื่อใช้ในการแสดงนั้นๆเป็นพิเศษส่วนเรื่องแต่งกายของหุ่นก็มักจะแต่งตามบทบาทของหุ่นตัวและเช่นเคยครับเรายังคงมีสุภาษิตคำคมความหมายดีๆจากญี่ปุ่นมาฝากกันนะฮะคำนี้เนี่ยถูกปรากฏอยู่ในการ์ตูนเรื่องโดราเอมอนด้วยจะเป็นเรื่องอะไรไปชมกันฮะคำคมภาษาญี่ปุ่นนิฮงโนโคโตวาซะนานาโครบิยะโอคิแปลว่าล้มลง7ครั้งลุกขึ้น8หนความหมายอย่ายอมแพ้เป็นหนึ่งในสำนวนภาษาญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงมากที่สุดมีความหมายว่าเริ่มแรกถ้าเรายังไม่ประสบความสำเร็จให้พยายามต่อไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าสักวันความสำเร็จก็จะตกเป็นของเราอย่าท้อถอยไปเสียก่อนล้ม7ครั้งลุก8ครั้งนะฮะเปรียบเทียบเหมือนกับตุ๊กตาล้มลุกนะครับที่คุณย่าโนบิตะเคยสอนในเรื่องโดราเอมอนนะฮะหมายความว่าล้มแค่ไหนต้องลุกขึ้นมาได้จำนวนมากกว่านั้นเป็นความมุ่งมั่นความพยายามอย่างไม่ย่อท้อนั่นเองครับนี่แหละคือคติของคนญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมเลยนะฮะแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วครับกับเจแปนมาดูมะครั้งหน้าผมจะพาไปดูที่ไหนไปรู้ภาษาญี่ปุ่นเรื่องอะไรกันบ้างกลับมาติดตามได้ที่นี่ที่เดิมแล้วก็ชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.etvthai.tv กับตูนวรัตน์คนนี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขยะทุกชิ้นถ้ากินที่ร้านสะดวกซื้อเขาจะยืนกินหน้าร้านเลยซื้อขนมซื้อไอติมซื้อข้าวกินให้เสร็จแล้วก็ทิ้งที่ร้านหรือไม่ก็เอากลับไปบ้านทิ้งในกระเป๋าทิ้งในรถคำว่าน้ำผุฟุงซุยอีกครั้งนะครับฟุงซุย